มานะครับอินเทอร์เน็ตมาหรือแม้แต่ไลฟ์อะไรกินยังพูดเนี่ยไฮไฟไลฟ์ไฟนะครับนะอินเทอร์เน็ตที่โดยการใช้แสงเนี่ยเทคโนโลยีมันจะมาถึงตรงนี้มันจะเป็นเครื่องมือลูกงอกหมดละที่จะให้รักษาท่านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยรู้สึกวูบวาบไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอครับวูบไหมผมทำอยู่แค่นี้ครับนี่แหละคือพลังงานรู้สึกได้ไหมครับรู้สึกได้แง่ๆฮะผมทางผมเองมันแอคชั่นมันจะเท่ากับรีแอคชั่นผมจะวูบวาบฝ่ามือผมบอกให้ก็ได้โอ้เยอะเลยฮะเยอะเลยนี่แหละนี่แหละเห็นไหมยิ่งชัดทีเนี้ยเอาเข้าไปเข้าไปเอาเจ๋งไหมอย่างนี้ดีกว่าเอาต่อไปก็คงถามท่านได้ครับเวลาผ่านไปสัก 2-3 นาทีแล้วเนี่ยเห็นไหมผมก็ถามท่านต่อสิรู้สึกอย่างไรต่อไปก็เรื่องท่านสิครับทีนี้ตอบผมถามว่าท่านรู้สึกยังไงไม่รู้สึกอะไรเลยก็ตอบมาก็แค่นั้นเองรู้สึกอะไรก็อธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยเดียวเองเชิญครับปล่อยให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์แหละต่อไปก็อย่าเชื่อข้างหลังแต่ว่าเริ่มเทิมเห็นไหมคนที่รู้สึกจะบอกเองทีนี้โอเคไหมครับอ้าวรู้สึกไหมวูบครับคุณณทิเบศบาลจ่าเอาวูบวาบนั่นแหละนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์จากลูกงอกโดยลูกงอกนี่แหละครับเอามีใครไหมไม่วูบวาบก็บอกมาเลยครับอย่าชักช้าอย่าชักช้าไม่รู้สึกอะไรก็บอกมาเลยครับผมจะได้เฉลี่ยแต่ผมถ้าผมอยู่บ้านผมทำอยู่บ้านผมนะถ้าสงสัยวันที่7มีการบรรยายธรรมมาเลยมานั่งฟังมานั่งดูจะปล่อยบอกให้เลย 95% รับได้ทั้งหมดผ่านจอได้นะตรงๆนี่แบบเดิมผ่านจอต่างหากโอเคสัญญาเลยนะครับเอ้าได้รู้สึกไหมรู้สึกครับมือเดียวคุณลูโบรู้สึกร้อนครับที่หน้าอกเห็นไหมครับร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือและต้นแขนค่ะคุณสิริวัลรู้สึกยิบยิบค่ะคุณสาคุณชาคอนรู้สึกวูบวาบที่ฝ่ามือครับนี่คุณพิพัฒน์เห็นไหมครับเอามีใครอีกรู้สึกก็ให้มันรู้ว่ามันจะชัดของทุกวันมันไม่ต้องพิสูจน์มันรู้สึกเลยพิสูจน์อะไรไว้พิสูจน์ละเลิกใช้กับมาพิสูจน์ได้แล้วนะครับกับลุงงอกไม่ต้องใช้มาพิสูจน์วูบวาบมือค่ะคุณนี้รันพัฒน์โอเควูบครับคุณไกรทองก็วูบวาบวูบวาบนั่นแหละครับโอเคไหมนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ถามมาแล้วตั้งมือรับหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยคนลุกวูบวาบครับคุณธนพรโอเคมันก็ต้องอย่างนี้คนลุกวูบวาบค่ะวูบวาบที่ฝ่ามือครับคุณสมบัติคงวัฒนาวูบวาบร้อนฝ่ามือครับคุณศรีไพรวูบวาบที่มือค่ะคุณนิรันพัฒน์โอเคไหมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่ขนาดที่มันดีเลย์นั่นเองครับเฟซมันดีเลย์อยู่8วินาทียูทูบดีเลย์อยู่ประมาณสัก2วินาทีนะครับยูทูบฟังยูทูบตอบผมด้วยนะฟังยูทูบตอบนะดูสิขออนุญาตดูฟังยูทูบสิครับคนไกลแม่รักแท้จริงถามพ่อวัวบ้านไหมครับคนไกลแม่ยังดีกว่าไกลผัวนะโทษทีพูดจาไม่สุภาพไปแล้วโทษทีหลุดขออภัยครับขอเปลี่ยนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพขอถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพหลุดตั้งมือรับค่ะนี่คนไกลแม่รับได้ไหมครับมันต้องถามก็ต้องตอบกันเนี่ย two way communication มันดีตรงนี้ครับมันไวครับเดี๋ยวนะครับผมจะดู YouTube นะครับ YouTube มีไหมที่ว่าเนี่ยมันจะได้รู้ทันกันไหมควบคู่กันครับที่ว่าเนี่ยอือฮึเอ้า YouTube ว่าไงค
ืดปืดปืดปืดกดชั่วเข้าไปเป๊ะปืดชั่วเข้าไปเป๊ะโอ้โหคนอยู่บ้านยูทูบกดเยอะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโอ้คนอยู่บ้านยูทูบกดเยอะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับท่านบ้านยูทูบจริงๆท่านอย่าลืมนะบ้านเราดอททีวีเนี่ยตอนนี้มีอยู่3 4ห้องนะครับห้องที่1ห้องเฟซนะห้องที่2คือห้อง YouTube ห้องที่3คือ Instagram นะครับห้องที่4 Twitter นะครับมี4ห้องนะพี่เอ๋ยบ้านหลังนี้มันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยมีถึง4ห้องเนี่ย4ห้องน้ำเลยนะ4ห้องนอน4ห้องน้ำด้วยเห็นไหมครับบางพลีเสียงชัดค่ะมันวูบวาบไหมล่ะคุณบุญมีเหลือตีนะคุณบุญมีนักการเนี่ยแล้วถามว่าวูบวาบไหมครับเด็กนะไม่วูบวาบก็คือไม่วูบวาบทำสมาธิรู้สึกชู่ซ่าในตัวก็หมอแล้วไงบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์คุณนาทีเบสก็พูดกันจังโอ้ยก็รู้สึกวูบวาบก็คือใช่แล้วรู้สึกสู้ซ่านั่นนะคือพลังงานที่บริสุทธิ์ยังถามว่าคืออะไรอีกโอ้ยผมก็แย่สิครับแบบนี้โอเคนะรู้สึกตัวกันขึ้นกันนานแล้วยังถามว่าอะไรอีกโอ้ยลูกก็แย่สิพี่เอ้ยเจอนะไม่เป็นไรค่อยๆเชื่อมโยงครับผมอย่างว่าเข้าใจไม่เข้าใจมันเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่หรอกความเข้าใจในความจริงมันน่าจะไวมากเพราะมันรู้สึกเลยอ่ะมันน่าจะเป็นเฉลยได้เลยทันทีว่านี่คือพลังงานที่ประสุดมันรุนแรงขนาดมันไม่ได้ผลขนาดร้อนวูบวาบครับคุณชัยวิชิตนะครับมันถึงขนาดนั้นนะนะถามว่ามันวูบวาบไหมไม่วูบวาบก็บอกว่าไม่วูบวาบไม่รู้สึกอะไรเลยก็บอกมาเป็นไรไปแล้วผมไม่เห็นต้องเอาคะแนนหรือไม่คะแนนผมถือว่าผมไม่ได้ไม่เสียนะให้รู้ไว้ผมมีแน่นอนวันนี้มีนะครับวิธีรับพลังงานบริสุทธิ์ทำไงครับเอาอีกแล้วโอ้ยก็ยอมแล้วอย่างเงี้ยผมก็ยอมแล้วคุณลุยผมก็ยอมแล้วแบบเนี้ยพูดตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้ทำไมผมก็ยอมแล้วอย่างเงี้ยอย่างเปิดฟังใหม่ครับนะคอยจบรายการนี้ก็เปิดฟังใหม่สัก 2 3 4 5 5รอบก็แล้วกันเนาะวูบวาบค่ะมันต้องอย่างนั้นสิบุญมีนะก้าเดี๋ยวก็ตีหรอกรู้สึกไวๆ หน่อยวูบวาบครับวูบวาบครับมีอาการปวดที่หัวใจตลอดเป็นเพราะอะไรคะอ้าวก็คนเมื่อกี้นี่ไม่ใช่แหละเห็นเป็นแสงหลากสีเลยครับหลับตาเห็นเป็นแสงด้วยถูกต้องครับคุณชัยมันจะไปหลายต่างมากนะครับแต่หัวโล่งโอเคคุณโชติก้าเดี๋ยวนะฮะโชติก้าที่หัวใจตลอดเวลานะฮะมีอาการปวดที่หัวใจตลอดเป็นเพราะอะไรคะอ้าวกลายมาหัวโล่งเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโล่งหายใจโล่งนะถ้าหัวโล่งแล้วนะครับนี่นะคุณวัชราเหมือนกันเนี่ยวูบวาบไหมครับเมื่อกี้เนี่ยฮะคุณครูวัชราเนี่ยวูบวาบบ้างไหมครับถามว่าวูบวาบไม่ฝ่ามือที่โบกมือย่อยๆให้ดูเมื่อกี้นี่หรือว่าดูไม่ทันหรือเพิ่งเข้ามาไม่รู้นะมาช้าเองนี่คุณครูคนทำสัญญกรรมเป็นการทำร้ายร่างกายหรือเปล่าคะโอเคคนชนติก้าโอเคถือว่าได้รับประโยชน์แล้วขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับก็อยากให้ทุกคนได้รับประโยชน์ตรงนี้ขอแทรกอีกนิดนึงฮะขอแทรกหน่อยว่าเมื่อสักครู่ที่คุณโชติกาบอกว่างับอากาศขอเพิ่มเติมก็คือตัวงับอากาศจะทำให้เราสามารถตรวจสุขภาพเราก่อนที่มันจะเป็นได้ลุงพอไปงับอากาศปุ๊บก็คือไปเพิ่มปฏิกิริยาให้เกิดการเบิร์นไอตัวเบิร์นเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าโล่งกับแน่นเนี่ยมันทำให้เรารู้อนาคตวันพรุ่งนี้ของเราอ่ะจะเป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรเสร็จปุ๊บมันไปตุ๊บตุ๊บที่ไหนนั่นแหละครับคือเบิร์นนะครับที่มันไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภายในเนี่ยครับคือตัวเราลุงนั่นแหละพูดหลายรอบมากเลยว่าอย่าไปคิดไกลอย่าไปวางว่ามันไกลเกินไปมันจะเป็นมันจะสะท้อนที่ความรู้สึกพอมันไปตุ๊บเท่านั้นแหละตั
โอ้โหนี่แหละคือนับเจอแล้วเจอแล้วลุงผลมันแหละครับโอ้โหผลของการงับอากาศแล้วมันเจอแล้วไม่ต้องให้ใครมาชี้ว่าเราเป็นอะไรลุงไม่ต้องให้ใครมาจับยัดโรคใส่เราไม่ต้องไปกินเคมีไม่ต้องไปผ่าตัดผ่าต่อลุงกระชายสิมันเจอก่อนเลยครับครับไม่รู้ว่า5ปี10ปีคุณจะเจออะไรแต่วันนี้พอไปงับปุ๊บมันดิสเพลย์โชว์เลยแล้วไม่ใช่3ปี3เดือน3วัน3คืนแล้วลุงรู้ทันทีรู้ทันทีลุงโทก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็คือนั่นแหละมันเรียบมันแน่นซะเหนื่อยนั่นแหละแปลว่าสุขภาพของเราดีมากกว่ามันถึงมันคือดิสเพลย์ที่ว่าตอบสนองมาด้วยความเร็วภายในนาทีเองนะต่อไปก็ให้เวลาผมก็ให้แนวทางไว้แล้วนะครับก็ทำอีกทีนึงผมขอติดอีกนิดนึงว่าวันนี้มีคนมาถามวันนี้มีท่านที่มาถามว่าลุงหมอกทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับผมก็ไม่ได้ตอบไปผมก็ตอบหน้าจอแต่มันมีเงื่อนไขนิดเดียวเองครับลุงงับอากาศนี้มันสำคัญว่าใครเป็นคนบอกผมขออย่างตรงนี้ก็ลุงหมอกบอกให้ทำบุกลุงหมอกกับคณะก็แล้วอ่ะมันอยู่ที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ใครบอกก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมเองผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์บอกให้ทำก็ทำไปแน่นอนคนที่เชื่อมต่อผมไตเติ้ลแมนนะครับก็เชื่อมต่อผมนั่นแหละเขาก็ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากผมเหมือนกันก็ต้องมาเชื่อมต่อแล้วก็ต้องเทสตัวเองเหมือนกันถ้าเขามั่นใจเกินร้อยซึ่งไม่สังเกตการที่เขาแสดงออกบ้างเลยเลยอย่าเชื่อกินเปล่าขายฟรีนะครับก็ของมันดีทำไงถ้าจับทางให้ได้นะครับเขาเรียกนะนี่พอจับทางได้แล้วแต่ว่าทำแค่เอารู้สึกไม่ใช่ไปบ้าพลังโดยลงเออน้ำนี่ก็ต้องมันคือ7,000,000คนรหัสไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันด้วยใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องไป3นาที5นาทีไม่ใช่ลงใช่เอาแค่มันสะท้อนเบิร์นเท่ากับการโล่งโปร่งสบายความคล่องตัวครับลงใช่แล้วก็ได้ความรู้สึกภายในที่มันไม่ใช่ความรู้สึกภายนอกถูกไอ้ความรู้สึกภายนอกคือถูกธรรมชาติเนี่ยกระตุ้นมันก็ซึมซับเข้าไปในที่สมองเสร็จปุ๊บแต่ตอนนี้การเบิร์นคือการกระตุ้นการเบิร์นให้เกิดความรู้สึกภายในใช่เนี่ยครับเป็นสำคัญก็ทำทิ้งทำขว้างทำซ้ำทำซากไปทำอยู่เดี๋ยวภายในมันจะบอกเองลงทีนี้มันจะบอกเองมีคำตอบเองทั้งหมดที่ทั้งสิ้นพอบอกเสร็จปุ๊บมันก็จะมั่นใจพอมั่นใจก็เชี่ยวชาญชำนาญลุงใช่ถ่ายทอดคนอื่นได้ใช่รักษาตัวเองได้ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็จะไปรู้ตัวเองลุงแง่เจอแกนลุงหมอกไกรสอนพงษ์พิทักษ์ในหน้าบ้านเปิดทีวีลุงจะไปเจอป้ายหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านเนี่ยเราคือใครอ่ะแค่นี้แหละง่ายง่ายครับยุคสงสัยมากก็เลยกลายเป็นยากนานซะเนี่ยแบกตำนานลุงเออเนี่ยหาแล้วต้องทำนานเนี่ยทิ้งขว้างใช่ทิ้งขว้างเถอะนะอย่าสนใจใส่ใจเหมือนคนเมื่อตะกี้เนี่ยเปิดทิ้งเปิดขว้างฟังไม่ฟังรู้สึกตัวเบาสบายนี่คือใช่แล้วพยายามเก็บคำว่ารู้สึกตัวเบาสบายโล่งนี่แหละครับเอาไปใช้ตรงนั้นนะมันถึงจุดที่มันคลี่คลายมันเองนะครับยิ่งทำได้เท่ากับอายุน้อยเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งดีเท่ากับเท่านั้นลุงใช่เป็นการป้องกันทำเสร็จแล้วก็บอกลูกบอกหลานไปเลยลุงใช่วันหนึ่งก็เดี๋ยวว่าลูกหลานเขาเจออะไรอ่ะเขาจะเจอเยอะกว่าเราถูกนะครับภายในก็จะรู้สึกมากกว่าเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะตามหาเจ้าของเองเออ เขาจะมาหาลุงหงอกเองไม่ต้องกลัวหรอกครับก็รู้แง่แง่รับรองเลยผมวางทำลายไว้เรียบร้อยแล้วสังเกตไหมทุกๆคลิปจะมีวันเวลามันมีวันที่เดือนปีพ.ศ.สังเกตไหมครับก็สังเกตในคลิปลุงหงอกสังเกตสิครับมันเหมือนกับชาวโลกเขาเมื่อไหร่แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมต่างกับคลิปของใครต่อใครก็เยอะแยะมากมายกายกองโอ้โหไม่สังเกตบ้างเลยเลยพูดเอาไว้เมื่อไหร่วันไหนเวลาใดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเรามั่นใจในระดับนี้นะครับเพราะผมต้องอยู่อีกนานในการที่จะตอบปัญหาพวกนี้อยู่อีกนานเหลือเกินนะครับค่อยๆทำครับสำคัญว่าจะไปก่อนผมมาแล้วกันหลัง37ต้องทำลุงก่อน37ต้องทำแต่หลัง37นี่คือผมง่ายกว่าเราเยอะเขาจะรับเลยเพราะว่าเขายังบันทึกมาน้อยสมองเขาหน่อยไหมพวกเราสิครับบันทึกมาเยอะเหลือเกินโอ้ยกว่าจะมาล้างใช้ตะแกรงล้างก่อนแม่แล้วใส่ฉลอมย้อมผ้าล้างก่อนแม่หมดทุกที
ก็อนุญาตนะครับขออนุญาตย่อยมาแล้วเหลือ3อย่างก็คือว่า1เบิร์น2ความรู้สึกภายใน3ชุดดาต้าเบสหรือชุดข้อมูลเนี่ยละลุงชุดความเชื่อเนี่ยแหละข้อมูลเดิมที่เราเคยเชื่อเคยเก็บอะไรต่างๆมันจะออกมามันจะออกมาไม่ดีไม่ดีมันออกมาเองมันจะตอบเองจ้ะนะมันจะชุดข้อมูลคำว่าข้อมูลเนี่ยมันคือสิ่งที่บันทึกมันแต่เริ่มแอบมาถึงนาทีเนี่ยคำว่าข้อมูลผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมานั่นแหละแล้วเรียกว่าข้อมูลภายในส่วนตัวเราคำว่าข้อมูลมักจะไปเจอกันทั้งตลาดก็ข้อมูลวิชาการนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับข้อมูลในเรื่องของอินเทอร์เน็ตไปนู่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้อมูลวิชาการนี่ข้อมูลตัวเราเห็นไหมครับข้อมูลตัวเรามันจะผลมาเองครับคนนี้ผลมาให้เรารู้เราเองสุดท้ายจะรู้จักตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันก็เป็นชาติสุดท้ายไปพร้อมกันในศตวรรษนี้ครับโอเคนะผมตั้งเป้าไว้เป็นชาติสุดท้ายนะบอกให้ทราบไว้นะครับผมรู้ดีว่าการเกิดทุกครั้งมันเป็นทุกข์เมื่อรู้ดีแล้วทำไงใจให้คนที่หมดทุกข์ก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเวลานี่นะเข้าใจเห็นไหมครับยังไงกลั้นหายใจยังไงก็ไม่ตายตายจะเผาให้เองจริงเนี่ยมันจะปวดมันจะนิดนั่นนั่นมันก็ไม่ตายแน่นอนแล้วเราไม่ตายยกเว้นผูกคอตายตายแน่กระโดดตึกตายตายแน่กระโดดน้ำตายตายแน่แต่กั้นใจไม่มีเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเองโอเคไหมขออนุญาตนิดนึงครับก็คือว่าอยากเจอ3สหายก็คือตัวนี้แหละลุงความรู้สึกแล้วก็ชุดข้อมูลเนี่ยสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่ครับ3สหายพาไปเจอตัวเองเลยครับเนี่ยถูกจะคุยกับตัวไหนล่ะเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยครับจะคุยพญานาคก็ได้ครับคุยพญาช้างเผือกเลยพญาครุฑก็ยังได้ด้วย3สหายที่ว่านั่นโอเคไหมเอาล่ะขอมาถึงคนทำสัญญกรรมเป็นการทำร้ายร่างกายหรือเปล่าครับตัดบางส่วนออกเสริมบางอย่างเข้ามาหากเกิดใหม่ร่างกายจะครบ32ประการหรือเปล่าโอ้ยเอาไงเนาะลุงหอกนะฟังให้ดีนะครับว่าอวัยวะภายในเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติโอเคไหมมันอัตโนมัติทั้งหมดเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติตับไตไส้พุงนู่นนี่นั่นมันมาในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่ๆแล้วก็ตัดมันทิ้งไปเสียเนี่ยอย่างเช่นคนที่มีมดลูกชาตินี้นะตัดทิ้งไปซะแล้วชาติหน้าก็ต้องไม่มีลูกแหละครับถ้าจะเกิดอีกเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าจะเกิดอีกก็ต้องไม่มีมดลูกแง่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 เอางั้นไหมล่ะก็มันไปต่อมันตามกันไม่ทันน่ะไปตัดทิ้งซะก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้จนกว่าตัวเราจะตายไปจริงๆเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับคำตอบสุดท้ายเลยแหละครับว่าเกิดครั้งต่อไปก็ไม่มีลูกไม่มีไปตามแน่นอนก็ขาดบทตัวพร้อมแล้วเอางั้นไหมน่าเอาเป็นชาติสุดท้ายกันแล้วกันจะตัดหรือไม่ตัดแล้วไปมันตัดไปแล้วเนี่ยคนที่ตัดอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็มาตั้งเป้าไม่ต้องเกิดอีกแล้วดีไหมก็เข้ามาสู่กระบวนการที่กำลังพาทำอยู่เวลานี้ครับใช่ไหมลุงออกชาติสุดท้ายไหมชาติสุดท้ายแง่ๆที่นั่งพูดอยู่เนี่ยรู้ไม่จริงจะเล่าให้ใครฟังได้ทำไมนะใช่ไหมมันต้องรู้ตัวสิครับชาติสุดท้ายมันเป็นยังไงกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ให้กันไปหมดสิครับมันเหลืออะไรล่ะครับมันของมันดีนี่แคร์ไหมตั้งเป้าขอเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงพระนิพพานเวลาทุกคนแล้วนะชาติสุดท้ายดีที่สุดครับชาตินี้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำครับเป็นภาษาต้องจำชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินอาหารประจำวันจนกระทั่งตายของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนชาวโลกเขาพอมีกันนะมากน้อยมากน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สถานะภาพของตัวเองเห็นไหมครับเป็นชาวนาต้องการหรืออะไรชาวนาเนี่ยจะต้องการขับรถอะไรล่ะราคา15-20 ล้านโยกเกินชาวนาก็รถไถนามีวัวมีควายมีข้าวปลูกมีพันธุ์ข้าวอย่างดีนะทำทีมันก็ได้มากกว่ากินไม่หมดก็ไปขายก็แค่นี้
ขายก็แลกเปลี่ยนของใช้มาใช้ในความสะดวกนะอย่างนี้เป็นต้นก็คิดกันอย่างนั้นสิครับมันถึงจะไม่ใช่เห็นเขามีเครื่องบินขี่ก็จะขี่ตามเขาไม่เอาโอเคนะคุณสัญชัยตอบแล้วนะครับว่าเรื่องของการตัดบางส่วนบางส่วนตัดแล้วแล้วไปเรายังมีชีวิตอยู่พัฒนาชีวิตเราให้มันเป็นชาติสุดท้ายซ้ำก็จบนะโอเคนะมันไม่ต้องเกิดอีกไงถ้าเกิดอีกก็ไว้ว่ามันก็ไม่ครบกับแค่นั้นเองใช่ไหมอย่างพวกบริจาคไปเหมือนกันนั่นนะครับให้เข้าไปแล้วมันจะไปครบได้ไงล่ะชาติต่อไปมันไม่ต้องใช้ตรรกะอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เหตุผลเลยแค่ตรงนี้ธรรมชาติเขาสร้างมาทุกอย่างลงตัวหมดแล้วไปตัดทิ้งทำไมคิดไม่ต้องคิดกันยังได้เลยอยากฟังเรื่องวิธีแกล้งนอนไม่หลับค่ะได้ยินจากไลฟ์ตอนเย็นวันแกล้งนอนไม่หลับเอาฟังให้ดีโอ้ย แกล้งนอนไม่หลับคำว่านอนก็คือนอนปกติเมื่อเช้าลูกเขานอนกันเลยครับไม่ใช่นั่งเป็นการแกล้งนอนนะอยู่ในท่านั่งเรียกว่าแกล้งนอนได้ไงก็นอนจริงๆนั่นนะครับแต่เราไม่หลับทำไมถึงไม่หลับก็ยังไม่อยากจะหลับอ่ะก็แกล้งหลับใช่ไหมก็นอนหลับตาไม่กระดูกกระดิกกระตุกกระติกไปไหนแกล้งไม่หลับแกล้งไม่หลับก็คือแกล้งนอนไม่หลับก็อันเดียวกันนะแกล้งนอนไอ้นอนจริงแต่มันนอนแบบแกล้งโอเคนะขณะที่นอนไม่หลับขณะที่นอนไม่หลับยังได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นอยู่ก็คือแกล้งนอนหลับนั่นแหละครับแกล้งนอนทำทีว่าเป็นหลับอย่างน้อยสุดใครมาพูดข้างๆนินทาก็ได้ยินนี่ไม่ได้แกล้งโกนต่างหากทำไมจะแกล้งไม่ได้ของแค่นี้ง่ายจะตายไปใครก็รู้ว่าเราหลับเนี่ยเห็นไหมได้หมดแล้วโอ้ยแกล้งทำง่ายจะตายไปแค่